วัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะก็มาในช่วงหนีลูกเที่ยวอีกแล้วนะครับก็คือวันนี้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะครับไปโรงเรียนกันนะครับก็เหลือพ่อถามแม่เดือนอยู่บ้าน2คนเราก็เลยปรึกษากันว่าเรามาตกกุ้งดีกว่าเพื่อหาวัตถุดิบไปทำอาหารเย็นนี้จริงๆหาวัตถุดิบไปตลาดก็ได้นะใช่แต่วันนี้อยากจะมาตกกุ้งนะครับเพราะทริปก่อนหน้านี้เคยไปตกกุ้งกันมาก็ได้ตัวนะแม่เนาะแล้วก็เป็นกุ้งที่แบบเป็นกุ้งแม่น้ำอ่ะแม่น้ำจริงๆอ่ะแล้วก็ตัวใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามาที่อัมพวานะวันนี้เรามากับไตอะไรครับเนี่ยไตรักครับไตรักนะครับไตรักบอกมากับผมไม่ต้องห่วงครับพี่2ตัวมีแน่นอนไตโจครับพี่โจอยู่ฝั่งโน้นไตโจอยู่ฝั่งโน้นวันนี้เรามาไตรักนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะวันนี้มือใหม่อย่างพวกเรานะครับจะได้กันสักกี่ตัวนะครับไตรักวันนี้สอนพวกผมด้วยนะคือเห็นแต่งตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าโปรนะบอกก่อนนะถ้าตกปลาอุปกรณ์ครบแต่ไม่โปรตกปลาพอเป็นแต่ตกกุ้งเนี่ยไม่เอาเลยก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะวันนี้กับไตรักนะครับเขาจะพาเรามาหากุ้งได้กี่ตัวแต่บอกไตก่อนนะครับมาเนี่ยไม่ได้กดดันนะเพราะว่าถ้าอยากได้กุ้งไปตลาดจบนะครับแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยเหมือนเรามาพักผ่อนเรามารีแลกซ์นะแม่เนาะใช่มาสนุกใช่ครับได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับไตถ้าไม่ได้นี่สมมุติเลยแบบเราสามารถซื้อได้ไหมได้ครับพี่มีที่ซื้อครับจบเลยถ้างั้นต้องสั่งก่อนไหมเดี๋ยวต้องรอเย็นก่อนครับนี่เป็นไงลงเรือปุ๊บไม่สนใจว่าจะได้กี่ตัวถามไตก่อนเลยว่ามีขายไหมเอาแค่นั้นแหละนะครับก็คือมาตกปลาตกกุ้งอะไรก็แล้วแต่อะไรที่เกี่ยวกับการตกเนี่ยบอกได้คำเดียวว่ามันเป็นเรื่องของการวัดดวงแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาตกกุ้งกับไตนี่ติดต่อได้ที่ไหนบ้างติดต่อทางเฟซก็ได้ครับไตรักแม่กลองครับได้อ่ะเฟซขึ้นมาติ้งตามนี้เลยนะก็นัดมาก่อนนะคิวทองมากเลยนะผมบอกเลยกว่าผมจะได้ลงเนี่ยหูเกือบ3ปีแล้วแม่เนาะนานไปปะอันนั้นนานไปครับก็ต้องตามคิวนะไต่นะแล้วไต่เขาจะดูช่วงหัวน้ำให้ด้วยต้องดูน้ำครับครับไม่ใช่มาทุกวันก็ได้ไม่ใช่นะใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมตอนนี้นะเราก็เกี่ยวเหยื่อนะครับแล้วก็ลงไปแล้วนะครับ1คันแม่ยกดิแม่ยกยกอุ้ยแม่ต้องยกช้าๆย่อนเหมือนเดิมหูจับไวมากย่อนลงไปลึกๆเลยแม่ไต่ครับที่นี่มาตกนี่ใช้อะไรครับเนี่ยไส้เดือนครับพี่เป็นไส้เดือนนะครับไส้เดือนน้ำใช่ครับอันนี้แพงไม่ไตโลละ800ครับกิโลละใช่ครับราคาไม่ธรรมดานะเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวเราก็มาหยอดกันตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้เป็นตัวแรกนะโอเคนะตอนนี้ไตก็ยกขึ้นมาอีก1ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้คันไตยังโกงเลยนะครับคันอ่อนใช่มั้ยเฮ้ยมาแล้ว1ขอชมหน่อยครับนี่กุ้งนางครับอ๋อนี่กุ้งนางใช่ครับผมแต่อย่างนี้ยังไม่ผสมครับถ้าไข่แดงไม่ผสมถ้าไข่ดำถึงจะผสมครับครับไข่ดำคือเราปล่อยใช่ครับไข่ดำปล่อยได้อะไตบอกว่าสงสัยให้ยกไม่ต้องเขินยกอย่างเดียวนะครับส่งแล้วยกส่งแล้วยกนะครับถ้าใช่ก็โดนไม่ใช่ก็แล้วไปแค่นั้นจริงๆเนี่ยอันเนี้ยเหมือนเนี่ยสงสัยให้ยกแรงไปไม่ไตแรงไปครับอ๋อแรงไปโอเคค่อยๆช้าๆเหมือนเราไปยั้งเหยื่อมันเนี่ยพอเราเหมือนจะอ๋อเบาๆปากปุ๊บเลยครับอ๋อเหมือนอะไรออกจากปากมันจะคว้าโอเคตอนนี้ไตเอาขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โหอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลากดนะครับปลากดแม่น้ำปลากดทะเลครับครับนี่มันก็เหม็นคาวเหม็นมากครับค่อยเอามากินแล้วแต่คนชอบครับเนาะโอเคนะปล่อยอีก1ตัวนะครับโอเคนะตอนนี้ไตเอาขึ้นอีกแล้ว1ตัวนะครับอุ๊ยแม่ได้ไซส์กลางๆนะครับแต่ลูกมันอ๋อนี่ลูกนะไซส์นี้นี่ไต่เอาขึ้นมาอีก1ตัวนะครับไต่รับแขกใช่ไหมไต่ใช่ครับอันนี้ปลาหรือกุ้งไต่โอ้วัดตกใจขอชมหน่อยครับกินกดคันมาแล้วนี่ได้อีกตัวนึงครับโอ้ไต่บอกเราเมื่อกี้ลูกค้าเวลายกโยกบอกไต่สวนนั่งปับกดคันมาแล้วกินติดแล้วเราต้องเข้าใจแม่เรามือใหม่เว้ยเดี๋ยวรอเปิดประสบการณ์ก่อนตักตัวก่อนตักตัวก่อนตอนนี้นั่งเหงาอยู่ว่ามันกินยังไงอยู่แม่ต้องทำความเข้าใจมันก่อนไงออพูดถึงมาที่นี่แม่สองข้างทางคือสวยมากเลยนะเนาะบรรยากาศดีนะครับมานั่งเรือเที่ยวนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเออขึ้นไปหน่อยนี่อัมพวาแล้วครับตลาดน้ำอัมพวาเฮ้ยเฮ้ยแม่ได้ด้วยค่อ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 ยกอขึ้นมาแม่เฮ้ยตั้งใจอื้อกระจงหน่อยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้แม่เดือนได้ขึ้นมาอีกแล้วนะครับ1ตัวตัวที่2ตัวที่2เฮ้ยน้องน่ารักมากเลยได้อีกตัวแล้วนะครับโอ้โห
ไปขอดูใกล้ๆเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ขยับไซส์แล้วนะครับนี่มันไซส์ต้มยำนี่แม่ใช่ไหมไตใช่ครับนี่มันไซส์ต้มยำของพ่อครับของพ่อครับปลาครับใหญ่เอาละครับระหว่างที่เราคุยกันครับไตได้มีหนึ่งตัวครับขอชมหน่อยครับโอ้ยนี่มันไซส์ต้มยำนี่ว่าโอ้โหมาอีกแล้วนะครับมาพร้อมฝนเลยปะเนี่ยไตตัวเนี้ยดูแม่ใช่ป่ะใช่เอาแล้วเอาเลยปั่นเลยแม่ปั่นเลยเอาขึ้นมาโอ้ยขอดูหน่อยแม่แม่เดือนได้มีหนึ่งตัวนะครับนี่เลยเฮ้ยไซน่ารักแต่จริงๆเราก็ตกเก่งกับไตนะไตเงียบนะไตถูกอันนี้ให้เราอยู่เผลอไม่ได้เราขิงด้วยไตถูกอันนี้ให้อยู่บอกเลยนะไตถ้าจิตไม่แข็งนี่อยู่กับพวกผมนี่เหนื่อยหน่อยนะอันนี้ดีนะมาลงเรือไตเนี่ยคือพักเที่ยงเขาพาเราขึ้นร้านอาหารรวมในค่าเรือแล้วไตบอกสั่งผม 3,000 ก็ได้ผมไม่มีปัญหาแต่พี่จ่ายไตเมื่อกี้หันมามองคอนกูพูดตอนไหนวะเกือบช็อกอะไตของเอาละครับตอนนี้นะฮะมัวแต่นั่งคุยกันอยู่นะครับตัวนี้มีสายโอ้ยโอ้ขอดูใกล้ๆแม่โอ้โหแม่เก่งจังเลยไม่ตกกุ้งได้ด้วยขึ้นมาอีกหนึ่งตัวไซส์สวยมากนะครับใช่เฮ้ยไม่ธรรมดาแม่แค่ย้ายนิดเดียวเองได้ไซส์ละเพลินๆโอ้โหฟังนี้ตอดอีกแล้วโอ้โหเงียบจังเลยไม่เป็นไรให้ไตเหนื่อยบ้างเมื่อกี้เราเหนื่อยแล้วไงทั้งสองตัวกิ่งไตเมื่อกี้ไตหวดโชว์เลยอะมาใหญ่ด้วยเธอไม่โยกเขามั่งอ่ะโอ้โหเล็กๆอย่างนั้นไม่เอาไตมองหน้าโอ้โหพี่ยังตึงว่ะไตยิ้มแย่งๆเลยเมื่อกี้เล็กๆยังไม่ยกไตบอกแล้วพี่จะเอาไซส์ไหนครับโน่นผมอยากได้เท่าขวดน้ำที่ลอยไปโน่นไตเมื่อกี้เราได้หลายตัวไงไตเขาเดี๋ยวก็เสียหมดไม่ได้ต้องให้ไตได้มั่งเราต้องยอมไตว่างั้นเออไตซอยยับเลยแม่เมื่อกี้ยกใหญ่เลยเอาละครับอยู่ไหมล่ะอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ปลาแล้วครับปลาแล้วต้องมาบอกไตผมว่ากุ้งผมว่ากุ้งไตโอ้ยปลาไม่เหมือนปลาผมว่ากุ้งเลยไตกุ้งนี่ผมว่ากุ้งเนี่ยไตเนี่ยมันกินกุ้งไปแล้วเนี่ยโอ้โหนี่จะตกใส่ขานี่ต้องไปโรงพยาบาลเลยไม่เหลือไซเนี่ยโอเคระวังครับระวังโอ้โหเสียดายนะเมื่อกี้กุ้งตัวใหญ่มากเลยคือปรากฏมันกินไปแล้วใช่ไหมไตใช่ครับใช่ไตบอกใช่โอเคโอเคนะแม่ตอนนี้เราก็ย้ายหมายกันไปเรื่อยๆนะครับก็คือช่วงนี้กุ้งยังไม่จับนะเดี๋ยวเราก็ย้ายไปเรื่อยๆนะครับมันน้ำแรงเนาะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เราจะได้เพิ่มอีกกี่ตัวนะครับแต่ตอนนี้คือได้หลายตัวแล้วนะแม่กุ้งอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับนี่เลยนะครับโอ้โหคุณหัวล้อคุณได้ยังก่อนไตถูกใจยกแม่ตั้งคันเนี่ยแม่ตั้งคันแล้วตั้งคันขึ้นมาแม่ม้วนเลยค่อยม้วนเลยครับค่อยม้วนนะแม่นั่นแหละโอ้โหเป็นไงแม่ได้แล้วโอเคเอาแล้วแม่นี่ไงตัวนี้ได้ใสจริงๆนี่ไงโอ้ยมาแล้วเอาละครับตอนนี้นะฮะโอ้โหยกลอยเลยเฮ้ยได้อีกแล้วใสน่ารักใสน่ารักเอาแม่ยกเลยม้วนโอ้ยเสียดายอ่ะของวสาขึ้นอีกตัวนะครับนี่คันนี้เอาอีกแล้วแม่เฮ้ยมันเข้าอย่างนี้เลยครับเนี่ยนี่คันแทบล่วงโอ้ยคันแทบล่วงมีน้ำหนักด้วยแม่โอ้ยยกโดดเลยเว้ยร้องโอ้ยนี่นะครับได้มีอีกหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยได้มีอีกหนึ่งตัวนี่อย่างฮอตนะครับบางทีผมก็ไม่อยากจะคุยนะจริงๆแล้วผมปลอมตัวมาไตผมนี่นะนักตกกุ้งมือหนึ่งประเทศไทยไตบอกเริ่มออกอาการโมแล้วเว้ยปลอมตัวมาด้วยเลยนักตกกุ้งแห่งประเทศไทยมันมีเหรอวะโ
โอ้โหไม่กล้ายกเลยกลัวน้ำแห้งโอ้โหแม่จับก่อนแล้วกุ้งต่ออีกตัวนึงแม่เร็วๆๆๆกินต่อเนื่องโน่นได้อีก1ตัวนะครับโอเคเก็บไว้ครับตายขอบคุณครับเนาะแม่เนาะแบบเดินไปซื้อขนมยังยากกว่านี้อีกเอาจริงจ้ะ พอเขาตกได้นะเขาคุยอะตายไอ้ที่ใส่เต็มหรือยังครับถ้าเต็มไม่เอาแล้วก็ได้นะบ้านเออของไต่ต่อแล้วนะครับแม่นี่เนี่ยพอได้ตัวนึงคุยอย่างเงี้ยไต่ก็จะเหนื่อยใจหน่อยไงแต่บอกปล่อยเจอบ่อยไต่บอกเจอบ่อยปล่อยเขาไปนานๆเขามาทีเขาให้เขาตื่นเต้นหน่อยครับผมอ่ะโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับหลังจากที่เราขึ้นไปกินข้าวอะไรเรียบร้อยก็ให้แม่เดือนรออยู่บนรถเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะไต่เนาะแดดจัดมากเลยนะครับก็ตอนนี้พ่อถาเองก็ลงมาตกกับพี่ไต่นะครับ2คนนะครับก็เดี๋ยวน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับเพราะต้องไปรับน้องฟิวด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับช่วงบ่ายจะได้เพิ่มอีกสักกี่ตัวนะครับแต่ว่าช่วงเช้าได้มาเยอะแล้วนะได้มาเยอะแล้วนะโอเคนะตอนนี้ก็ได้มาอีก1ตัวนะครับอันนี้เค้าเรียกกุ้งอะไรนะพี่กุ้งไข่ครับอย่างเงี้ยมันฉีดแล้วครับตัวกุ้งผสมแล้วครับอ๋อมันจะไม่ส้มมันจะไม่ส้มถ้าไข่ดําไข่อย่างเงี้ยมันผสมแล้วกุ้งผสมแล้วครับอันนี้ก็คือเค้าจะปล่อยลูกละออกเยอะครับออกลูกเยอะโอเคตัวนี้เราปล่อยนะครับเราจะไม่เอาเขานะครับนี่ให้เขาไปออกลูกนะพี่เนาะเราก็จะได้มีกุ้งตกกันแบบยาวๆนะครับไข่แดงเอาครับนี่ปล่อยไปเลยนะครับโอเคโอเคนะได้กุ้งมาอีก1ตัวนะครับโอ้โหพันกันยุ่งเหยิงเลยทีนี้เดี๋ยวก่อนนะเอาละครับตอนนี้ได้มาอีก1ตัวนะครับนี่ขึ้นมาเลยไซน่ารักนะครับเนี่ยถ้าน้องๆเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่อยากมาลงเรือไต่ติดต่อได้ที่ไหนครับ Facebook เลยครับไต่รักแม่กองครับครับผมขึ้นมา09ครับ2744839ครับคิวอาจจะยาวนิดนึง โทรก่อนล่วงหน้าครับ ได้ครับยังไงวอล์กอินไม่ได้นะต้องจองนะครับสำหรับไต่รักนะครับผมจองครับเฮ้ยอันนี้อะไรไต่กุ้งครับเฮ้ยนี่ดึง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 ขอชมหน่อยครับช่วงนี้จะตัวไม่ใหญ่ครับช่วงตุลาครับแต่ก็หลายสิบตัวอยู่นะโอเคครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็แอดมาได้เลยนะครับโอเคนะตอนนี้ล้อขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ได้หลายตัวอยู่นะนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เอาไปทำอาหารทานกันนะครับค่ะยังไงไม่เดือนนอนอยู่ข้างบนสบายไหมไม่ได้นอนเล่นโทรศัพท์อยู่โอ้โหตึงว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันนะครับไปเดี๋ยวเจอที่บ้านตอนนี้นะเรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พ่อแม่ไปตกกุ้งมารู้หรือเปล่ารู้น้องฟิวอยู่ในสถานการณ์ตอนไปตกกุ้งใช่ไหมองค์จะหกโมงสิบถึงหน้าบักซอยแค่หน้าบักซอยบ้านเจ็ดโมงแล้วคือมีอะไรจะสารภาพปวดท้องเดี๋ยวมาดูกุ้งที่เราไปตกกันได้ในวันนี้นะครับนี่เลยแม่หิวข้าวมากวัตถุดิบของเรานะครับนี่คือเราไปหามาเพื่อลูกเลยนะอีกแล้วใช่ปะอย่าแล้วทอดกุ้งก่อนแม่เหนื่อยแล้วหนูผัดให้แม่กินเองอุ้ยหนูอาบน้ำแล้วใช่เหรออย่ามันกระเด็นอย่าเลยพี่ยายอย่าล้างหนูพี่ฟี่อย่าล้างเนี่ยล้างจมูกอ๋อไม่ได้กลับวันนี้ทำกี่เมนูดีกว่าแม่สองเมนูค่ะนั่นก็คือต้มยำกุ้งกับกุ้งผัดพริกเกลือค่ะได้ครับพร้อมแล้วเลยให้แม่จัดแล้วแม่เอาหมดเลยเหรอหมดเลยโอ้มือเดียวนะใช่ไม่เหลือให้ต้มยำกุ้งเหรอแม่นี่นี่ไงต้มยำกุ้งแยกไว้แล้วนี่ส่วนน้ำต้มยำแล้วก็เตรียมแล้วเตรียมเรียบร้อยผัดนี่เสร็จแล้วต้มยำเลยต้มยำไปเอามาโอ้ใส่มาเลยกินมาแล้วฟิวเราต้องทำ ASMR เหมือนคนจีนไหมเหมือนพี่สาวจีนเนี่ยเขาเป็นถาดใหญ่ๆแล้วเป็นกุ้งไซส์เนี้ยเสียงส้มแล้วเขาก็กินกับพริกคุณๆน่ะวาวๆๆอย่างนั้นอ่ะขนาดนั้นเลยแต่ที่รู้ฟิวเตรียมแบบว่าช่วยออกจานขนาดจานไม่ได้ห่อพี่ฟิวขอน้ำมันหอยในตู้เย็นหน่อยค่ะไม่เจ็บตัวมามาเสร็จแล้วแม่ตัวเองโอ้ยโอ้
กระดกกระแดกมากเลยนะน่าทานมากเลยโอ้ยน่ากินน่ากินเราจะอายกันอีกเหรอเรียบร้อยว้าวเต็มจานน่าทานมากเลยนะครับถ้าต่อไปแม่ทำอะไรต่อต้มยำค่ะน้ำเดือดแล้วปุ๊ด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 พี่พีทสับผ้าเลยค่ะอุ้ยแต่ว่าแม่แกะผู้เปลือกอะไรให้แล้วถือว่าดีนี่เป็นน้ำใสนะแม่นะใช่ค่ะร้อนลงหมดนะใช่โอ้ยเด็ดเดียวโอ้โหน่าจะสดหิวแล้วหิวแล้วฟิลเหมือนเด็กเมื่อที่เรากินข้าวอ่ะหิวแล้วหิวแล้วโอเคแม่บอกว่าได้เวลาแล้วหอมไหมจ้าหอมไหมจ้าหอมมากเราไปก่อนเราจะใส่น้ำมะนาวสองช้อนสามช้อนเดี๋ยวขอชิมก่อนแซ่บๆไปจ้าวิสันนาวกลิ่นมาเลยใช่หอมเลยใช่ไหมใช่ไปพี่ปิ้มมารอแล้วรอแล้วเย้ว้าวต้มยำน้ำใสของเราเรียบร้อยโอ้พริกหมดมาก Oh my god นี่ทุกคนดูดิวิสันน่าทานมากมื้อนี้ก็เป็นมื้อเย็นของเรานะคะก็ทานแค่สองอย่างกับข้าวใช่ค่ะว้าวมาชิมกันดีกว่าชิมฝีมือแม่สิฟิลชิมเลยร้อนนะมันร้อนอ่ะโอ้โหแม่ลงชื่นใจชื่นใจอยู่นี่ทานเนื้อไก่ I love you มันขึ้นมาเองอันนี้มันเลอะมาชิมเป็นไงเด้งเด้งโอ้ยเด้ง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 ในปากเลยใช่ไหมอ่ะนี่ของแม่นี่อ่ะเด้งเด้งเด้งในปากเหมือนหนูเลยโอ้โหอร่อยพี่เฟรมขนาดนั้นเลยนะอืมอุ้ยทุกคนตัวน่าทานน่าทานจริงอร่อยอร่อยว้าวถือว่าวันนี้คอมพีทไปตกกุ้งมาได้กุ้งกลับมาถือว่าโอเคไม่ว่าจะตัวใหญ่หรือเล็กก็ถือว่าได้ใช่อร่อยด้วยแล้วเราก็สามารถเอามาทำเป็นเมนูกับข้าวมื้อเย็นได้อีกหลายวันนะคะทุกคนถ้าเราได้มาเยอะเนาะก็ทำได้หลายเมนูอันนี้ก็คือเมนูเบสิกพื้นฐานตกกุ้งมาก็ต้มยำกุ้งแหละใช่กับต้มยำอะไรนะย่างกุ้งหนึ่งกุ้งอันนี้เรียกอะไรนะกุ้งผัดพริกเกลือค่ะกุ้งผัดพริกเกลือสองอย่างเป็นไงฟิลถูกใจไหมถูกใจเนี่ยสั่นฝันมากก็ไม่อยากจะพูดเยอะเนาะฟิลก็เข้าใจพ่อแล้วเวลาเป็นตากล้องแล้วดูเขากินมันเป็นยังไงน้ำลายฟูแล้วดูยัวไม่หยุดโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้าแม่กับพ่อไปตกกุ้งหรือตกปลาที่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวไว้มาถ่ายแล้วก็เอามาทำเมนูให้ดูกันอีกได้ค่ะก็ถือว่าวันนี้โอเคกับข้าวอร่อยสบายใจนะคะค่ะแล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้เรา2คนหรือว่าพ่อแม่เนี่ยมาถ่ายคลิปเล่นนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปกินกันนะจ๊ะบ๊ายบาย